ัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เรายังอยู่ในพรหมภูมิอยู่นะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงพรหมชั้นที่10เวหัพพลาภูมิลองฟังดูนะคะพรหมโลกชั้นที่10นี้มีนามว่าเวหัพพลาภูมิที่ได้นามเช่นนี้ก็เพราะว่าพรหมโลกชั้นนี้เป็นที่สถิตอยู่แห่งพระพรหมทั้งหลายที่มีผลอย่างไพบูลย์คือได้รับผลแห่งฌานกุศลเต็มที่โดยเมื่อทำการแยกสับออกก็จะได้ดังนี้วิปุระบวกภละบวกภูมิวิปุระเท่ากับไพบูลย์ผลเท่ากับผลแห่งฌานกุศลภูมิเท่ากับที่อยู่เมื่อรวมกันเข้าก็เป็นเวหัพพลาภูมิเท่ากับที่อยู่แห่งพระพรหมทั้งหลายผู้ที่ได้รับผลแห่งญาณกุศลฌานกุศลอย่างไพบูลย์พระพรหมผู้มีฌานสูงทั้งหลายซึ่งได้สถิตอยู่ในเวหัพพลาภูมินี้ย่อมได้รับผลแห่งฌานกุศลอย่างไพบูลย์เต็มที่ในขณะที่อ่านมาถึงตอนนี้อาจจะมีความขุ่นข้องใจเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายบางคนก็ได้กล่าวได้แต่ว่าเวหัพพลาภูมิเป็นพระพรหมที่ได้รับผลอย่างไพบูลย์เต็มที่นั้นได้รับผลอย่างไรไม่เห็นอธิบายให้ชัดเจนคำแก้ก็มีอยู่บัดนี้ว่าการที่กล่าวว่าวนอยู่เพียงแค่นั้นก็ด้วยมีจุดประสงค์จะอธิบายเรื่องพรหมโลกอย่างสั้นๆไม่ต้องการให้เย็นเยอะเสียเวลาเมื่อจะอธิบายถึงเวหัพพลาภูมิต่อไปอีกก็ได้ขอให้ทำสงบจิตสงบใจตั้งใจฟังให้ดีคือว่าผลแห่งฌานกุศลที่ส่งให้ผู้ที่ได้บรรลุไปเกิดเป็นพระพรหมในเทวโลกทั้ง9ที่กล่าวมาแล้วคือ 1. ปฐมฌานภูมิทั้ง3ซึ่งได้แก่พรหมปริสัทชาภูมิพรหมปโรหิตาภูมิมหาพรหมภูมิ 2. ทุติยฌานภูมิทั้ง3ซึ่งได้แก่ปริตาภาภูมิอัปมานาภาภูมิอภัสรภูมิ 3. ปฏิยฌานภูมิทั้ง3ซึ่งได้แก่ปริตาสุภาภูมิอัปมานาสุภาภูมิสุภกิณหกาภูมิผลแห่งฌานกุศลที่ส่งให้ไปบัดเกิดในพรหมโลกทั้ง9เหล่านี้ไม่เรียกว่ามีผลไพบูลย์เต็มที่ทั้งนี้ก็โดยมีเหตุผลตามสภาพธรรมที่เป็นจริงดังต่อไปนี้ 1. เมื่อคราวที่โลกถูกทำลายด้วยไฟนั้นปฐมภูมิทั้ง3ก็ถูกทำลายลงด้วย 2. เมื่อคราวที่โลกถูกทำลายด้วยน้ำนั้นปฐมฌานภูมิทั้ง3ก็ถูกและทุติยภูมิฌานทั้ง3รวมเป็น6พรหมภูมินี้ก็ถูกทำลายลงไปด้วย 3. เมื่อคราวที่โลกถูกทำลายด้วยลมนั้นปฐมฌานภูมิทั้ง3ทุติยฌานภูมิทั้ง3และตติยฌานภูมิทั้ง3รวมเป็น9พรหมภูมิทั้งหมดนี้ก็ถูกทำลายลงด้วยไม่มีเหลือเลยเพราะเหตุนี้บรรดาพระพรหมทั้งหลายที่ไปอุบัติเกิดอยู่ในพรหมภูมิเหล่านี้จะมีโอกาสเสวยประณีตสุขอยู่ตามอายุตามไขของอายุก็ได้ก็แต่เฉพาะพระพรหมที่เกิดขึ้นพร้อมกับโลกเริ่มสร้างเท่านั้นส่วนท่านพระพรหมที่เกิดขึ้นภายหลังจากนั้นจะเสวยพรหมสมบัติอยู่จนเต็มอายุไขไม่ได้ก็จะได้อย่างไรเล่าด้วยว่าพรหมวิมานในพรหมโลกนั้นๆได้ถูกทำลายลงซะแล้วในกรณีนี้พึงเห็นตัวอย่างเช่นท่านที่สำเร็จตติยฌานขั้นปณิตะครั้นเมื่อตายไปแล้วก็ตรงไปอุบัติเกิดเป็นองค์พระพรหมในชั้นสุภกิณหกาพรหมภูมิหรือชั้นตติยฌานภูมิก็แลอายุไขแห่งสุภกิณหกาพรหมภูมินั้นมีกำหนดประมาณไว้ว่าเป็นเวลา64มหากัปสุภกิณหามหาพรหมก็จะมีอายุเต็ม64มหากัปได้ก็แต่เฉพาะท่านพระพรหมที่เกิดขึ้นพร้อมกับโลกเริ่มสร้างเท่านั้น
ถ้าเกิดหลังจากนั้นก็ย่อมจะต้องมีอายุน้อยลงไม่ได้ผลเต็มที่คือไม่ได้มีโอกาสอยู่ในพรหมโลกชั้นนี้เต็มตามอายุไขเพราะมีกฎตายตัวอยู่ว่าตติยฌานภูมินี้จะต้องถูกทำลายทุกๆรอบ64มหากัปเสมอไปด้วยเหตุที่กล่าวมานี้บรรดาพระพรหมทั้งหลายในปฐมฌานภูมิก็ดีในทุติยฌานภูมิก็ดีและในตติยฌานภูมิก็ดีย่อมไม่มีโอกาสได้เสวยผลแห่งฌานกุศลอย่างไพบูลย์เต็มที่โดยทั่วกันแต่เวหัพพลาภูมิคือภูมิที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้เป็นพรหมภูมิที่พ้นจากการทำลายล้างทุกๆอย่างดังนั้นพระพรหมทุกองค์ที่มาอุบัติเกิดในพรหมภูมินี้ไม่ว่าจะอุบัติเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตามก็ย่อมจะมีโอกาสได้เสวยพรหมสมบัติอยู่เป็นสุขเต็มตามอายุไขเป็นอันว่าได้รับผลแห่งฌานกุศลของตนอย่างไพบูลย์เต็มที่นอกจากจะได้รับผลแห่งฌานกุศลของตนอย่างไพบูลย์เต็มที่แล้วพระพรหมเหล่าเวหัพพลาภูมินี้ยังมีความวิเศษแห่งพรหมสมบัติเช่นพรหมวิมานและรูปร่างประเสริฐกว่าพระพรหมทั้งหลายในพรหมโลกทั้ง9ที่ต่ำกว่าตนมากมายนักทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาพระพรหมแต่ละองค์ที่สถิตอยู่ณพรหมวิมานแห่งตนในพรหมโลกชั้นนี้ล้วนแต่ทรงคุณวิเศษได้เจริญภาวนากรรมบำเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุจตุตถะฌานอันเป็นรูปฌานชั้นสูงสุดมาแล้วทั้งสิ้นจึงได้มีโอกาสอุบัติเกิดในถิ่นพรหมโลกแห่งนี้เสวยปณิตสุขอันเป็นพรหมสมบัติแสนจะประเสริฐนักหนาตราบจนกว่าถึงเวหัพพราพรหมายุคไข 11. อสัญญีสัตตาภูมิพรหมโลกชั้นที่11นี้มีนามว่าอสัญญีสัตตาภูมิที่ได้นามเช่นนี้ก็เพราะว่าพรหมโลกชั้นนี้เป็นที่สถิตอยู่แห่งพระพรหมทั้งหลายที่ไม่มีสัญญาเหตุว่าเป็นพรหมที่มีแต่รูปขันธ์ไม่มีนามขันธ์โดยเมื่อทำการแยกสับออกจะได้ดังนี้อะบวกสัญญีบวกสัตตะบวกภูมิอะเท่ากับไม่มีสัญญีเท่ากับสัญญาสัตตะเท่ากับสัตว์วิเศษคือพระพรหมภูมิเท่ากับที่อยู่เมื่อรวมกันเข้าเป็นรูปสับอสัญญีสัตตาภูมิเท่ากับเป็นที่อยู่ของพระพรหมทั้งหลายผู้ไม่มีสัญญาพระพรหมไม่มีสัญญาทั้งหลายผู้อุบัติเกิดด้วยอำนาจแห่งสัญญาวิราคะภาวนาและสถิตอยู่ในอสัญญีสัตตาพรหมนี้ย่อมมีแต่รูปไม่มีนามคือจิตและเจตสิกเสวยสุขอันประณีตยิ่งนักหนาทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาพระพรหมแต่ละองค์ที่สถิตอยู่ณพรหมวิมานแห่งตนในพรหมโลกชั้นนี้ล้วนแต่มีคุณวิเศษยิ่งนักโดยได้เคยเจริญภาวนาบำเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้สำเร็จจตุตถะฌานอันเป็นรูปฌานชั้นสูงสุดมาแล้วทั้งสิ้นจึงได้มีโอกาสมาอุบัติเกิดในถิ่นพรหมโลกแห่งนี้ทรงเพศเป็นพระพรหมผู้วิเศษสถิตอยู่ในปราสาทแก้วพรหมวิมานอันมโหฬารกว้างขวางนักหนามีปุพพชาติดอกไม้สุคันธรสประดับประดาเรียบร้อยเป็นระเบียบและดูประดุจดังบุคคลมาสร้างจัดสรรไว้ไม่รู้แห้งไม่รู้เหี่ยวไม่รู้โรยไม่รู้ร่วงโดยปรากฏอยู่รอบพรหมวิมานนั้นทุกทิศและผู้ที่ไปอุบัติเกิดและสถิตอยู่ณพรหมโลกชั้นนี้ก็มีมากมายนักหนาจนคณานับไม่ถ้วนล้วนแต่มีหน้าตาเนื้อตัวสวยสง่ามีอุปมาดุจพระปฏิมากรพุทธรูปทองคำอันนายช่างผู้ชำนาญในวิจิตรศิลป์ตกแต่งและขัดสีใหม่ๆและดูงามซึ้งตรึงใจสุดที่จะพรรณนาแต่ว่าพระพรหมผู้วิเศษทั้งหลายเหล่านั้นมีอิริยาบถไม่เหมือนกันคือบางองค์นั่งบางองค์นอนบางองค์ยืนมีอิริยาบถอย่างใดก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ติงทั้งจักษุทั้งสองก็มิได้กระพริบเลยนั่งเฉยเสวยสุขเป็นประดุจรูปปั้นอยู่เช่นนั้นชั่วกาลนานนักแลเหตุฉะไหนพระพรหมผู้วิเศษทั้งหลายในอสัญญีสัตตาภูมิจึงมีสภาพการเช่นนี้
อสัญญีพรหมบุคคลทั้งหลายแต่ปางก่อนครั้งโลกยังว่างจากพระบวรพุทธศาสนาโดยไม่มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกเรานี้เลยสมัยนั้นมนุษย์บุคคลชั้นปัญญาชนมีจิตปรารถนาจักพ้นจากภัยในวัฏสงสารจึงได้สละเคหสถานบ้านเรือนเข้าป่าไปแล้วได้แปลงเพศบวชเป็นโยคีฤาษีระดาบทตั้งหน้าประพฤติพรตพรหมจรรย์บำเพ็ญตบะกระทำซึ่งวาโยกสินบริกรรมอนุโยคะพยายามอยู่จนกระทั่งได้สำเร็จจตุตฌานครั้นออกจากจตุตถฌานแล้วก็จึงมารำพึงอยู่แต่ในใจตนว่าอโหดังเราจะติเตียนอันว่าจิตนี้นักปราชญ์พึงติเตียนเป็นแน่แท้ด้วยว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอันต้องไปทนทุกขเวทนาในจตุราบายภูมิโพนก็เพราะจิตพระใจนี้แลเป็นเหตุอันหนึ่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งสิ้นซึ่งจะมีขึ้นมาได้นั้นก็เพราะอาศัยเจ้าจิตใจนี้เองจิตนี้รู้คิดรู้นึกรู้ลำพึงเป็นนักหนาทำให้เป็นบ้าเพราะใจรักใจชังใจคลั่งใคร้ไหลหลงอันหนึ่งเมื่อถึงคราวถูกลงทันธกรรมถูกโบยถูกตีเพราะมีจิตจึงทำให้รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเมื่อว่าไม่มีจิตเสียอย่างเดียวแล้วความทุกข์ทั้งปวงจะมีมาแต่ที่ไหนผิวเมื่อใดใจหรือจิตนี้หายไปจากตนมิรู้คิดมิรู้นึกมิรู้รำพึงอันใดอันหนึ่งเลยก็จักเป็นการดีนักแลแต่เขาผู้ได้ฌานสูงเฝ้าชอบใจในกิริยาที่ไม่มีจิตอยู่อย่างนี้รักษาจตุตถฌานไว้ไม่ให้เสื่อมคลายครั้นออกจากฌานแล้วก็เฝ้าเกลียดชังจิตให้เกิดความเบื่อหน่ายจิตใจแห่งตนเป็นอันมากด้วยความอยากความชอบใจในภาวะที่ไม่มีจิตจึงเฝ้าคิดปรารถนาเฝ้าภาวนาอยู่ตามตำราที่ได้กล่าวสอนการสืบๆมาว่าอสัญญีอสัญญีปิขอกูจงอย่ามีสัญญาขอกูอย่าได้มีใจเลยเขาเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ดังนี้ครั้นถึงกาลกิริยาตายลงก็ตรงมาอุบัติเกิดในพรหมโลกชั้นอสัญญีสัตตาภูมินี้ด้วยอำนาจแห่งฌานวิบากโยคีพระฤาษีหรือดาบทเหล่านี้ตนใดเมื่อครั้งอยู่ในเมืองมนุษย์และเมื่อจะตายนั้นยับยั้งอยู่ด้วยอิริยาบถใดแล้วตายลงโยคีพระฤาษีหรือดาบทตนนั้นก็ตรงไปอุบัติเกิดเป็นองค์พระพรหมอสัญญีสัตตาด้วยอิริยาบถนั้นคือถ้านั่งตายก็ขึ้นไปอุบัติเกิดเป็นองค์พรหมนั่งนิ่งอยู่ถ้ายืนตายก็ขึ้นไปอุบัติเกิดเป็นองค์พรหมยืนนิ่งอยู่ถ้านอนตายก็ขึ้นไปอุบัติเกิดเป็นองค์พรหมนอนนิ่งอยู่ทัศนาดูประดุจพระพุทธรูปอันนายช่างวิจิตรศิลป์ผู้มีฝีมือวิเศษบรรจงปั้นแต่งเขียนสลักไว้สวยงามนักหนาประดิษฐานอยู่ณพรหมวิมานของตนนั้นๆสิ้นกาล400มหากัปเป็นกำหนดซึ่งเป็นคำโลกสมมุติเรียกนามว่าพรหมลูกฟักเพราะเหตุเมื่อเขาขึ้นไปสถิตอยู่ในพรหมวิมานของตนเป็นเวลานานเป็นร้อยๆมหากัปไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ปรากฏคล้ายกับว่านอนหลับสู่นิทราอยู่จะได้รู้สึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็หามิได้เพราะว่าไม่มีสัญญามีแต่รูปเปล่าๆอันหนึ่งเล่าเมื่อใดถึงอสัญญีสัตตพรหมายุคไขจำต้องจากเมืองพรหมบรมโลกเบื้องสูงกล่าวคืออสัญญีสัตตภูมินี้แล้วปวงพระพรหมเหล่านั้นเขาก็พลันมีจิตใจกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนดังเดิมเช่นเราท่านทั้งหลายนี้อีกและต้องไปจุติไปเกิดตามอำนาจ
กุศลที่ตนทำไว้ต่อไปเพราะว่ายังไม่ได้ถึงซึ่งพระนิพพานมีข้อพึงทราบไว้ในที่นี้อีกอย่างหนึ่งว่าบรรดาพรหมโลกชั้นสูงสองชั้นที่ได้กล่าวมานี้คือเวหัพพลาภูมิ1และ2อสัญญีสัตตาภูมิพรหมโลกทั้งสองชั้นนี้ความจริงตั้งอยู่ณพื้นที่ระดับเดียวกันแต่แยกสถานที่กันอยู่และมีระยะห่างไกลกันมากวันนี้เราคุยกันไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะวันต่อไปเราก็จะได้นำเอาพระพรหมที่สถิตอยู่ในภูมิต่างๆในชั้นต่างๆมาคุยกันต่อซึ่งในวันพรุ่งนี้เราก็จะได้คุยกันในพรหมชั้นสำคัญ5ชั้นที่บอกว่าเป็นพรหมชั้นสำคัญก็เพราะว่าพรหมสุทธาวาสภูมินี้จะเป็นที่อยู่ของผู้ที่จะบรรลุเป็นอรหันต์แต่ยังไม่ได้บรรลุนะคะสำเร็จอนาคามิมรรคสำเร็จอนาคามิผลก็ไปอุบัติบังเกิดในพรหมทั้ง5ชั้นที่เรียกว่าสุทธาวาสภูมิจริงๆแม่ชีก็ปรารถนาตั้งแต่ตอนสิ้นพรรษาที่1แล้วว่าถ้าเราไม่ได้ไปถึงแดนพระนิพพานก็ขอให้ไปรอนิพพานอยู่บนสวรรค์ทั้ง5ชั้นคือพรหมสุทธาวาสนี้ก็จะพยายามค่ะและหวังว่าพวกเราทั้งหลายก็คงต้องพยายามด้วยเช่นกันคือได้ฟังพระหลายๆรูปพูดว่าบวชตอนอายุมากเนี่ยอย่าหวังไปนิพพานเลยช้าไปซะแล้วก็เลยนึกขึ้นมาว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่ไปนิพพานก็ขอให้เดินอยู่ในถนนของอริยมรรคก็แล้วกันแล้วอย่างน้อยก็ขอให้ได้ไปพรหมสุทธาวาสเป็นพระอนาคามีก็เลยตั้งจิตที่จะกำหนดละกามราคะและอติฆะก็จะพยายามไปเรื่อยๆปฏิฆะนี่พอเตือนตัวเองก็สงบลงได้แต่กามราคะนี่โอ้ยก็คือความปรารถนาในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์เนี่ยโอ้ยากมันยากมันยากมันยากเพราะมันยากยากนี่ยออากอเติมสอกลันเข้าไปเป็นยากมันยากก็เพราะมันอยากอยากก็เติมอ่ออ่างลงไปหน้ายออากอถ้าเติมสอกลันลงไปเป็นอยากอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมรมไม่มีที่สิ้นสุดยากจริงแล้วคนก็จะมาพูดแม้บวชแล้วก็ยังละโกรธไม่ได้แม้บวชแล้วก็ยังอยากนั่นอยากนี่มันไม่ใช่มันบวชอยู่ที่ว่าบวชแล้วปฏิบัติหรือเปล่าก็พยายามอยู่ค่ะแล้วบางทีก็หลงไปหลงมาเชื่อข้างนั้นทีเชื่อข้างนี้ทีแกว่งไปแกว่งมาจริงๆเชื่อในสิ่งที่ตนเองรู้ตนเองสัมผัสคืออริมักในองค์8สามารถที่จะทำให้เดินอยู่ในอริยมักและบรรลุมักผล
จนถึงนิพพานได้ในที่สุดเราจะเดินไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ